โอเควันนี้ค่ะมาเจอกับแพ็กอีกแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าวันนี้แพ็กไม่ได้มาทำ how to แน่นอนเพราะว่าแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วใช่ปะแต่ใช่เห็นในมือแล้ววันนี้แพ็กจะมาสวอตลิปสติกนะคะที่ทุกคนต้องรู้จักนั่นคือลิปสติกของคุณแม่ซูซี่นะคะก็คือลิปสติกเสน่ห์นะชื่อว่าเสน่ห์ Miraculous Matte Lipstickใช่ก็คือทางแบรนด์ส่งให้แพ็ก2สีด้วยกันนะก็คือเขาก็ให้แพ็กเลือกแหละว่าจะเลือกสีอะไรแพ็กก็เลยเลือกสี Electric Copper เบอร์05กับสี Gogo Glow นะคะเบอร์04ลองดูจากตัวแพ็กเกจเลยนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่แพ็ครู้สึกประทับใจนะก็คืออันเนี้ยแพ็คแกะไปแล้วก็คือไอตัวพลาสติกที่หุ้มนี่แหละมันจะน้อยมากที่แบรนด์จะทำอย่างนี้ให้มันสามารถฉีกได้อย่างนี้เพราะปกติยังไงมันก็จะห่อมาหมดเลยมันจะไม่มีรอยปุให้เราฉีกง่ายขนาดนี้คือคิดได้ยังไงตัวนี้คือเริ่มแรกก็คือประทับใจเลยแพ็คสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไฮเอ็นหรือว่าอะไรเลยไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำอย่างนี้ส่วนมากเราทำไงมานั่งแกะเออไม่ออกแต่นี้คือคิดมาให้เลิศชอบมากจุดนี้นะคะแล้วก็แกะออกเป็นอย่างนี้เลยง่ายมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆบนลิปสติกนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบวิธีใช้แล้วก็ผลิตที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ราคาตามนี้นะคะแต่แพคิดว่าเห็นหรือเปล่าแต่พายคิดว่าช่วงนี้เขาก็จะน่ามีโปรโมชั่นในนี้ก็คือ988 บาทแต่พายคิดว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโปรโมชั่นอยู่ประมาณ699หรืออะไรประมาณนี้นะคะโอเคมาเริ่มด้วยสีแรกแล้วกันเริ่มด้วยเบอร์05นะคะเบอร์05เดี๋ยวพายแกะก่อนแกะฝั่งนี้นะคะฝั่งที่มันเป็นโลโก้มันแล้วก็จะดึงง่ายกว่าฝั่งที่มันเป็นเห็นไหมคะดึงง่ายกว่าฝั่งที่มันบอกสีถ้าฝั่งนี้มันจะค่อนข้างจะแน่นนิดนึงคือแพ็กเกจดีมากจริงๆแพ็กพูดเลยดีเวอร์นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปทรงของตัวลิปสติกก็จะเป็นสีดำเรียบดีนะแล้วก็ขนาดก็โอเคน้ำหนักโอเคเลยใส่กระเป๋าได้สบายแล้วก็ตรงนี้ก็บอกชื่อสีเหมือนเดิมโอเคมันเริ่มจากสีนี้นะจะทำให้ดูสวยมากจริงๆอันนี้ปาดไปรอบแรกนะแพ็ครู้สึกว่าเนื้อดีมากโอเคเดี๋ยวแพ็คจะเทียบกับอีกสีหนึ่งให้ดูพร้อมกันเลยชอบประทับใจอันนี้ก็คืออีกสีนะคะเบอร์04 Coco Glow นะมันก็จะเข้มขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นนูดผสมน้ำตาลนิดนึงอันนี้ก็จะอมส้มอันนี้คือสีที่แพ็คเลือกมานะเขาก็ให้เลือกมา2สีแพ็คก็เลือกมา2สีนี้โอเคเริ่มจากเบอร์นี้แล้วกันสีอ่อนนะ Electric Copper นะ Copper โอเคมันเป็นแมตแต่พอทาบนปากมันไม่ได้แบบด้านติดขัดอะไรเวลาทาอันนี้คือรูดปื๊ดเลยนะเป็นแมตที่ชุ่มชื้นอ่ะเฮ้ยสีนี้สวยแพ็คชอบเหมาะกับการแต่งหน้าลุคนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ติดทนนานก็ย้ำๆไปนิดนึงนะคะแต่ดูจากเนื้อแล้วแพ็กว่าเนื้อดีมากอะดีมากจริงๆอะเป็นแมตแต่สังเกตได้ว่ามีความชุ่มชื้นอยู่ที่ริมฝีปากเห็นไหมคะชอบนะคะสีนี้แพ็กชอบเลยโอเคนั้นเดี๋ยวไปดูสีต่อไปกันนะคะสีที่มันเข้มกว่านี้โอเคมาสีต่อไปนะคะแต่แพ็คจะเช็ดสีนี้ให้ดูด้วยแบบหนึ่งนะจ๊ะ
โอ้ยฉันก็พึ่งแพทก็จะเช็ดกับไบโอเดอร์มาธรรมดานี่แหละเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเช็ดยากเท่าไหร่นี่คือเช็ดรอบแรกนะคะโอเคก็มาถึงสีต่อไปเลยเป็นสีที่เข้มกว่านะคะเบอร์04โคโค่โกลนะมันก็จะเป็นนูดน้ำตาลอย่างนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวแพงจะทาให้ดูเลยโอ้ my god สีนี้ดูดีมากแพงมากพูดเลยสวยมากอ่ะสวยมากชอบสีนี้มากนะคะโอเคสีนี้คือแพ็คว่าก็เหมาะกับลุคที่แพ็คแต่งอยู่เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปเดี๋ยวแพ็คจะสรุปให้ฟังนะส่วนตัวแพ็คไม่ได้ชอบแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ชอบดีไซน์นะคะก็ดูเรียบหรูดีแล้วก็น้ำหนักไม่เบาเอ้ยน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถพกพาสะดวกและที่สำคัญตัววัสดุทุกอย่างมันดูแข็งแรงดูไม่กิ๊กก๊อกไม่กะโหลกกะลาแล้วก็ตัวเนื้อสีลิปสติกตัวคือแพ็คชอบแล้วก็สีที่เขาทำออกมาคือทำออกมาได้ดีนะคะเหมือนถ้าเทียบกับบางสีแพ็คว่าสีอาจจะไปเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์สีดังๆเลยนะถ้าเกิดว่าเทียบกันแต่เป็นแบรนด์ไทยอ่ะทำได้ขนาดนี้แพ็คถือว่าดีมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจจะซื้อแพ็คคิดว่าก็น่าจะเข้าไปที่Facebook page ได้นะคะเสน่ห์ SANEE นะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูแล้วกันส่วนเรื่องราคายังไงก็สามารถเช็คได้ใน Facebook เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับส่งลิปสติกดีๆมาให้รีวิวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย